เป็นคู่ที่หวานไม่มีกักจริงๆนะคะสำหรับเชนณัฐวัฒน์และแพพรรำพาเพราะทุกครั้งที่ว่างนะคะมักจะควงกันตลอดขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวค่ะอวดภาพสวีปลง IG ให้แฟนๆเนี่ยได้อิจฉากันเสมอเลยถูกเมานะคะว่าเอาใจแฟนสาวเป็นพิเศษงานนี้หนุ่มเชนก็กระซิบกับเราค่ะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทริปพาแพซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเคาท์ดาวน์ที่ปายค่ะที่เห็นเที่ยวกันบ่อยอ่ะคือจริงๆก็ไม่ใช่เที่ยวบ่อยไปทำงานแต่ว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนการทำงานให้มันเราได้พาคนที่เรารักเนี่ยไปกับเราด้วยมันก็เลยเหมือนเขาก็ไปกับผมด้วยมากกว่าครับที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่นคือผมไปถ่ายรายการแล้วก็คือมันเป็นที่ที่ถ้าไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก็คงไม่มีวันได้ไปอ่ะครับเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยมันลำบากหน่อยนะแต่ว่ามันคุ้มค่าเขาก็ชอบครับเขาไม่ไหวเขาก็ขึ้นรถหรือว่าถ้าทางมันอันตรายมากเช่นฝนตกหนักเราก็จะไม่ให้เขาซ้อนเราก็จะให้เขาขึ้นรถเราก็จะขี่ด้วยตัวเราเองมันปลอดภัยกว่าอย่างปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาแพขี่ขึ้นไปก็เราก็ไปเรื่อยๆอ่ะครับเป็นทริปที่โหดโอ้ไม่โหดเท่าเวียดนามแน่นอนเพราะว่าพาขี่ไปเวียดนามมาแล้วปลายนี่ยังไม่ได้เสร็จเซี่ยวของเวียดนามเลยด้วยซ้ำ